วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะของคนทำเค้กกับหม้อแกงนะคะแล้วก็กระทะเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาเสนอเมนูไอเดียดีๆให้เพื่อนๆกันนะคะก็คือเมนูเค้กกระปุกนะคะก็คือเมนูเค้กกระปุกนะคะจากเศษเค้กกันนะคะรวมถึงวิธีทำซอสต่างๆนะคะและวิปปิ้งครีมด้วยค่ะลองไปดูกันนะคะว่าทำอย่างไรนะคะบอกเลยกำไรดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะวิธีการกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะของที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือน้ำเปล่านะคะและทีนี้นะคะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะและเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดนะคะแล้วถึงจะยกลงนะคะมาทำในขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟนะคะร้อยน้ำตาลทรายละลายค่ะน้ำตาลทรายละลายหมดนะคะเดี๋ยวเรายกลงกันค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆใส่แป้งคนไส้ลงไปนะคะและคนเร็วๆนะแล้วนะคะเราก็กรองนะคะแป้งคนไส้นิดนึงนะเพราะว่าแป้งคนไส้บางทีมันเป็นเม็ดกันการเป็นเม็ดก็คือต้องกรองนะคะคนนะคะจนแป้งคนไส้ละลายหมดนะคะรีบๆคนนะคะมันก็จะได้ไส้ที่ใสๆนะคะเป็นเจลสำหรับการแต่งหน้าเค้กนะคะเราค่อยๆคนนะคะจนแป้งคนไส้นะคะละลายให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำหมดนะคะถ้ากลัวมันไม่ละลายนะคะให้เพื่อนๆนะคะกรองนิดนึงนะกรองแล้วก็กรองกลับนะคะแล้วใส่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาไปตั้งไฟเหมือนเดิมนะคะพยายามคนนะคะคนบี้ๆมันหน่อยนะคะแป้งคนไส้นี้หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะแล้วก็ร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะค่ะทีนี้นะคะเราคนนะคะจนแป้งมันละลายหมดนะเหลือเศษแป้งน้อยที่สุดเรานำมาตั้งไฟต่อนะคะเพราะบางทีความร้อนมันยังกระจายไม่หมดนะเลยทำให้นะคะในส่วนบางส่วนเนี่ยมันจะไม่ละลายเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องเอามาตั้งไฟกันต่อนะคะคนนะคะจนคนอย่าหยุดมือเลยนะจนกว่าแป้งกับน้ำนะคะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะคะห้ามหยุดมือนะคะใช้ไฟต่ำในการคนนะคะในการตั้งเตานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะให้เราใส่สีตามชอบกันเลยนะคะและระหว่างก่อนหน้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่นะคะในส่วนของนะคะในส่วนของเห็นไหมมันก็จะมีเศษเหลืออย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เนียนแล้วก็ไม่สวยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเย็นสักครู่นะคะแล้วถึงจะมาใส่นี่นะมันก็จะไม่สวยไม่เนียนเลยเห็นไหมเราออกให้หมดเลยนะคะมันก็จะได้เป็นเนื้อเนียนๆอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเนียนขนาดไหนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวก่อนค่ะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าที่ใส่หลังเนี่ยเพื่อให้ได้กลิ่นของมะนาวด้วยนะมันก็จะหอมๆหน่อยและใส่สีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทำเป็นสีแดงราสเบอร์รี่กันนะคะสีตามชอบเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่พักไว้ค่ะไว้แต่งหน้าเค้กเราลองฐานนะคะด้วยเศษเค้กค่ะให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะใส่ฟิลลิ่งที่เตรียมไว้นะคะโดยฟิลลิ่งที่เราทำเองในต้นคลิปนะคะแล้วปิดท้ายด้วยเศษเค้กอีกค่ะThank you.
พอด้านบนเราประกบเสร็จอย่างนี้นะคะเราใส่เศษเค้กเพิ่มนะคะเราก็ใส่ท็อปปิ้งเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็แต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะแค่นี้มันก็เต็มแล้วเห็นไหมเห็นยังก็ได้นะคะในเมนูที่แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะบีบกันอีกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราโรยนะคะเห็นไหมแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูนะคะจากเศษเค้กแบบง่ายๆกันแล้วนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะเพราะมันจะตัดนะคะความเลี่ยนนะคะด้วยนะคะความเลี่ยนความหวานนะคะด้วยท็อปปิ้งที่เราทำกันนะคะซึ่งวิธีทำอยู่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กมะแกงขอลาไปก่อนหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังหาไอเดียทำขายนะคะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ